นุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เทศบาลตำบลบางปูบริษัทสยาม GF แบตเตอรี่จำกัดและชมรมแอโรบิกตำลุงจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนต้อนรับปีมังกรที่ลานแอโรบิกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำลุงตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูบริษัทสยาม GF แบตเตอรี่จำกัดและชมรมแอโรบิกตำลุงจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนต้อนรับปีมังกรโดยมีนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายบรรจงโตสงวนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนายณรงค์บุญช่วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปูนายชนรงค์ชมพูพรหัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดตลอดจนประธานและสมาชิกกลุ่มชมรมแอโรบิกต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบตำบลบางปูอาทิเช่นชมรมแอโรบิกตำลุงชมรมแอโรบิกเมืองใหม่แพร่กษาชมรมแอโรบิกบางพลีชมรมแอโรบิกฟาร์มจระเข้ชมรมแอโรบิกโรบินสันชมรมบาสโลกิตินครชมรมแอโรบิกตากอากาศบางปูชมรมแอโรบิกพฤกษา15ชมรมแอโรบิกนิคมบางปูชมรมบาสโลบสุทธาวีและกลุ่มชมรมคนรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการแสดงของสมาชิกกลุ่มชมรมต่างๆกิจกรรมลำวงย้อนยุคและการประกวดแต่งกายชุด4ภาคนอกจากนี้ยังมีโชว์ยิมนาสติกแอโรบิกจากทีมตัวแทนบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่43ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มาครองภายใต้การนำของครูติ่งสำหรับไฮไลท์ของงานนอกจากสีสันของการแต่งกายทีมงานวัดแล้วผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ร่วมถ่ายรูปและร่วมเต้นไปกับดาว TikTok อย่างครูแนนครูสอนเต้นออนไลน์อีกด้วยโดยการจัดกิจกรรม CSR ต้อนรับปีมังกรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยาม GS แบตเตอรี่จำกัดและเทศบาลตำบลบางปูเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกำลังกายมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้คนในชุมชนทุกกลุ่มวัยมีเวทีจัดทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อขยายพื้นที่ขยายกลุ่มเป้าหมายสร้างกระบวนการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกิจกรรมดีๆของเทศบาลตำบลบางปูนะครับโดยชมรมแอโรบิกของทางตำรวจนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่านะครับในปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งวันนี้เป็นปาร์ตี้ของชมรมแอโรบิกในเขตเทศบาลตำบลบางปูแล้วก็ใกล้เคียงนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้วิทยากรที่มีความคุณแนนเป็นวิทยากรที่มีความโด่งดังใน TikTok มากมีคนติดตามเยอะเห็นได้จากผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีความสุขมากนะครับเราเห็นวันที่เราเห็นคนมีอายุเยอะที่สุด80กว่าจนอายุน้อยที่สุดได้มาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้วันนี้ขอขอบคุณผู้จัดการชมรมแอโรบิกนะครับของตำรวจเพราะว่าพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่สวนสาธารณะสามารถสร้างสรรค์ให้คนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่ดีอันนี้คือความยั่งยืนที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นในอนาคตกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสยาม GS นะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ให้พวกเราได้มาสนุกกันเนี่ยก็จะมีงานลำวงเห็นนะตรงนี้นะสนุกสนานมากๆเลยทุกคนก็อยากจะขอขอบคุณนะคะให้สยาม GS ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเด้อขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ในนามของบริษัทสยาม GS แบตเตอรี่นะครับก็มีความยินดีนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมซีสตาร์ร่วมกับชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของบริษัทนะครับซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมที่ลานตำลุที่เราได้สนับสนุน
การออกกำลังกายนะครับและทำกิจกรรมเซฟอาร์ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานขอบคุณนะครับท่านนายกธีรพลชุนเจริญนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปูนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับบริษัทสยามจีเอสแบตเตอรี่ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะสนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนบริเวณโดยรอบได้มีกิจกรรมดีๆแล้วทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะครับบริษัทของเราได้สนับสนุนทุกชมรมนะครับบริเวณโดยรอบของบริษัทเราให้มีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพเพื่อสนองเจตนารมณ์กับทางเทศบาลตำบลบางปูให้ประชาชนนะครับหรือว่าในชุมชนโดยรอบได้มีสุขภาพร่างกายทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย